ตำนานน้ำมนต์น้ำพระพุทธมนต์นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในความเป็นมงคลและเป็นสิ่งที่ผู้หวังความสุขความสบายใจเพียงเพื่อให้ได้รับน้ำพระพุทธมนต์ที่พระท่านเสกแล้วคือให้ทราบถึงความเป็นมาโดยละเอียดของการทำน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งเริ่มที่เมืองเวสาลีนี้จึงขอนำรัตนสูตรกล่าวไว้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับณพระเวรุวันมหาวิหารนครราชคฤห์ครั้งนั้นพระนครเวสาลีแห่งแคว้นวัชีเกิดทุพพิกภัยพิบัติคือฝนแล้งข้าวกล้าในนาตายเพราะไม่มีน้ำเป็นส่วนมากข้าวปลาหายากในชั้นแรกคนยากจนคนเกลียดค้านต้องอดอาหารตายมากเมื่อตายแล้วก็หาญาติที่จะอนุเคราะห์ศพไม่มีคนที่มีกำลังก็ไม่มีความสงสารศพมัววุ่นแต่งานตัวเห็นไปว่าธุระไม่ใช่ไม่ใส่ใจตกลงคนตายที่ไหนศพก็ทอดทิ้งอยู่ที่นั่นยิ่งกว่านั้นอหิวาตกโรคก็ได้เข้าคุกคามเพราะโทษที่ศพปฏิกูลตามถนนหนทางในแม่น้ำลำคลองเพราะความสกปรกนานาประการดังกล่าวแล้วมนุษย์ได้ตายลงเพราะอหิวาตกโรคเป็นอันมากครั้นเมื่อภาคพื้นปฏิกูลด้วยศพมากเข้าปีศาจจำพวกที่กินซากศพเป็นอาหารก็พากันเข้ามาในพระนครกินซากศพยิ่งกว่านั้นยังหันเข้าใส่คนป่วยไข้ชิมรสเนื้อมนุษย์ที่ยังไม่เน่าเปื่อยดูบ้างแล้วก็เลยลามไปถึงมนุษย์ที่ไม่ป่วยแต่สกปรกเช่นตื่นไม่ล้างหน้านอนไม่ล้างเท้าน้ำไม่อาบกินข้าวแล้วไม่บ้วนปากผ้าผ่อนไม่ซักและบ้านเรือนไม่กวาดไม่ถูเป็นต้นในที่สุดมนุษย์ที่ไม่ป่วยแต่สกปรกก็เริ่มถูกปีศาจเข้าสิงสูบโลหิตเป็นอาหารมนุษย์เริ่มตายลงเพราะปีศาจอีกประการหนึ่งชาวเมืองเวสาลีประสบภัยร้ายกาจ3ประการคือฝืดเครื่องหนึ่งอหิวาตกโรคหนึ่งปีศาจหนึ่งพากันอพยพไปอยู่ในเมืองอื่นก็ไม่น้อยครั้งนั้นชาวเมืองพากันโจทย์กล่าวโทษพระราชาที่ประตูพระราชวังว่าพระเจ้าข้าภัยพิบัติ3ประการได้เกิดขึ้นแก่ชาวเมืองแล้วซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีพระราชาจักประพฤติผิดพระราชประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แม้พระมหากษัตริย์จะโปรดให้ตั้งกรรมการพิจารณาหาความผิดของพระองค์ก็ไม่ปรากฏว่าพระมหากษัตริย์ทรงประพฤติบกพร่องแต่ประการใดในที่สุดก็พากันบนเจ้าบวงสรวงเทวดาอารักษ์และวิงบอนครูอาจารย์ที่ตนนับถือว่าเป็นผู้วิเศษสุดแต่ใครจะเล็งเห็นใครให้ช่วยปลดเปลื้องแต่ก็ไม่สามารถที่จะบรรเทาภัยนั้นได้ครั้นอมาตย์ผู้หนึ่งได้กราบทูลพระเจ้าฤชวีว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์จากสัพพกิเลสมีพระหฤทัยประกอบด้วยพระมหากรุณาเสมอด้วยมหาสมุทรทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประกาศพระธรรมบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบัดนี้เสด็จมาณพระเวรุวันมหาวิหารพระนครราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารมหาราชทรงสักการะบำรุงอยู่พระองค์ทรงมีอภินิหารบารมีสูงส่งยิ่งนักถ้าจะได้กราบทูลอัญเชิญให้เสด็จมายังพระนครนี้ข้าแต่พระองค์เชื่อเหลือเกินว่าภัย3ประการนี้จะต้องสงบเพราะอานุภาพของพระองค์โดยแท้ลำดับนั้นพระเจ้าฤชวีจึงโปรดให้เจ้าชายมหาลิพร้อมด้วยอมาตย์5นายเป็นราชทูตเชิญเครื่องราชบรรณาการ
ไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารมหาราชณกรุงราชคฤห์กราบทูลขอประทานโอกาสให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปบำบัดภัยพิบัติในพระนครเวสาลีโดยเวลาเพียง3วันคณะราชทูตนั้นก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารยังพระนครราชคฤห์ทูลขอพระราชทานพระกรุณาตามพระราชบัญชาของพระเจ้าฤทธวีพระเจ้าพิมพิสารทรงรับสั่งว่าฉันเห็นใจพวกท่านและยินดีสนับสนุนในเรื่องนี้ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงพระกรุณาเสด็จขอให้พวกท่านไปกราบทูลอัญเชิญดูความจริงเจ้าชายมหาฤทธิ์ก็ทรงรู้จักพระองค์มาก่อนฉันคิดว่าการเข้าเฝ้าจะไม่ลำบากหรือหนักใจแต่ประการใดหากพระบรมศาสดาทรงเล็งเห็นประโยชน์ในการเสด็จแล้วจะทรงพระกรุณาอนุเคราะห์เป็นแน่การมาของเจ้าชายจะไม่ไร้ผลครั้นเมื่อได้โปรดให้ราชบุรุษนำคณะราชทูตนครเวสาลีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณพระเวรุวันมหาวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่ามหาลิตถาคตรับปฏิญญาของเจ้ากรุงราชคฤห์เพื่อให้อยู่ในที่นี้เสียแล้วถ้าพระเจ้ากรุงราชคฤห์จะทรงพระกรุณาประทานโอกาสเธอตถาคตก็จะไปเจ้าชายมหาฤทธิ์กราบทูลว่าข้าพระองค์ได้รับพระราชทานโอกาสแล้วพระเจ้าข้าพระบรมศาสดารับสั่งแม้เช่นนั้นมหาลิก็ควรจะทูลให้พระองค์ทรงทราบเสียก่อนที่จะออกเดินทางเมื่อพระเจ้าพิมพิสารแห่งมคธรัฐทรงทราบจากเจ้าชายมหาลิว่าพระบรมศาสดาทรงพระกรุณาเสด็จจึงรีบเสด็จมาเฝ้าทูลขอให้ยับยั้งสัก3วันเพื่อตกแต่งทางเสด็จตลอดที่พักแรมตามระยะทางจนถึงแม่น้ำคงคาสุดพระราชอาณาเขตครั้นได้เวลากำหนดพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุ500รูปก็เสด็จพระนครเวสาลีโดยมัคคานั้นด้วยพระเกียรติยศอันสูงซึ่งพระเจ้ากรุงราชคฤห์ทูลถวายโดยระยะทาง5โยชน์กำหนดวันละ1โยชน์เสด็จประทับแรมตามระยะทางรวม5วันก็ถึงฝั่งแม่น้ำคงคาเสด็จลงเรือพระที่นั่งซึ่งพระเจ้าพิมพิสารจัดถวายงดงามสมพระเกียรติยศยิ่งนักและเป็นครั้งแรกที่เสด็จทางน้ำด้วยเกียรติยศอันสูงเช่นนี้พระเจ้าพิมพิสารทรงตามเสด็จพระพุทธดำเนินตลอดทางและเสด็จลงประคองเรือพระที่นั่งให้เคลื่อนจากท่าแม่น้ำคงคาทรงตามเรือพระที่นั่งไปในน้ำเพียงพระศอก็ประทับหยุดยืนทูลว่าหม่อมฉันจะขอรับเสด็จพระองค์คราวเสด็จกลับณที่นี้อีกเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นไปตามแม่น้ำจนรับคิวหมายแล้วจึงเสด็จกลับพระนครพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเสด็จทางชลมารคสิ้นระยะทาง1โยชน์ก็ถึงท่าพระราชอาณาเขตพระนครเวสาลีจึงเสด็จขึ้นจากเรือรับสักการะปฏิสันถารซึ่งเจ้าชายมหาลิหัวหน้าคณะราชทูตกราบทูลให้พระเจ้าฤทธวีจัดถวายให้โอฬารยิ่งกว่าพระนครราชคฤห์จะเสด็จตามระยะทาง3โยชน์สิ้นเวลา3วันก็ถึงชานพระนครเวสาลีขณะที่เสด็จเหยียบพื้นพระนครเวสาลีก้าวแรกก็ประทับยืนจ้องพระเนตรกับท้องฟ้าทรงระลึกถึงพระบารมีที่บำเพ็ญแล้วคลื่นลมมาปกคลุมพระนครเวสาลีพร้อมกับส่งเสียงคำรามกระหึ่มคึ้มควรเปรี้ยงเปรี้ยง
ดังสนั่นด้วยสายฟ้าแลบแปรปราบแล้วหาฝนใหญ่ก็หลั่งลงจักจักดังเทน้ำเสมือนหนึ่งจงใจจะล้างพื้นดินให้สะอาดต้อนรับพระบรมศาสดาความจริงก็ดูสมจริงดังกล่าวด้วยพอฝนซัดลงมามากมายเช่นนั้นแล้วไม่ช้าน้ำฝนก็ไหลลงท่อทานและท่วมท้นป่าเข้าพระนครพัดเอาซากมนุษย์และสัตว์ซึ่งปฏิกูลพื้นแผ่นดินอยู่ให้ไหลไปสู่ทะเลใหญ่สิ้นเชิงดังนั้นเมื่อฝนขาดเม็ดแล้วผ้าพื้นธรณีก็สะอาดความอบอ้าวเร่าร้อนของอากาศก็สงบบรรเทาโรคได้ถึงครึ่งด้วยพุทธานุภาพในเวลาเย็นวันนั้นเองพระบรมศาสดารับสั่งกับพระอานนท์เถระว่าอานนท์เธอจงเรียนเอารัตนสูตรนี้ไปแล้วจาริกไปในกำแพงเมืองเบสาลีเจริญมนต์รัตนสูตรนี้เพื่อความสวัสดีจากภัยอันใหญ่แก่ประชาชนเถิดในราตรีนั้นพระอานนท์ได้เรียนรัตนสูตรจากพระบรมศาสดาแล้วก็ประคองบาทเสลไมของพระบรมศาสดาซึ่งเต็มด้วยน้ำตั้งกัลยาณจิตประกอบด้วยเมตตาระลึกถึงพระพุทธคุณคือพระบารมี10อุปบารมี10และปรมัตถบารมี10ซึ่งทรงบำเพ็ญและบารมีในฉิมชาตินี้จำเดิมแต่เสด็จลงสู่พระครรภ์เป็นต้นจนทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณประกาศโลกุตตรธรรม9ประการเป็นที่สุดเจริญมนต์รัตนสูตรนี้เที่ยวจาริกไปยังภายในกำแพงพร้อมด้วยพระเจ้าฤาวีทั้งหลายติดตามห้อมล้อมเดินพลางพรมน้ำมนต์พลางจนรอบพระนครมนุษย์ที่กำลังประสบภัยแต่ปีศาจและโรคพอถูกน้ำมนต์ที่พระเถระเจ้าปราบพรมเท่านั้นก็หายจากโรคภัยมีกำลังสดชื่นติดตามแวดล้อมพระเถระเจ้าโห่ร้องแซ่ซ้องสาธุการดังสนั่นมวลพูดผีปีศาจที่เข้ามาเบียดเบียนมนุษย์ครั้นได้ยินเสียงมนุษย์ก็สะดุ้งตกใจกลัวพากันเลี่ยงออกทั้งยังดื้อแอบหลบอยู่ตามแง้มฝาเรือนและประตูเมื่อถูกน้ำมนต์ของพระเถระเจ้าก็เจ็บปวดแทบดับจิตประดุจสุนัขถูกฟาดหลังด้วยแส้เหล็กพากันเพ่นหนีอย่างไม่คิดชีวิตด้วยความกลัวสยองกล้าวตั้งหน้าวิ่งหนีออกจากเมืองโดยไม่เหลียวหลังขันไปประดังแน่นยัดเยียดที่ประตูเมืองและเมื่อไม่สามารถจะทนรออยู่ได้ก็พากันพังบานประตูหนีไปจนสิ้นเชิงครั้นพระเถระเจ้าจาริกเจริญรัตนสูตรประพรมน้ำมนต์รอบพระนครแล้วก็พามหาชนที่ติดตามมาเป็นอันมากเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาอย่างที่ประทับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพระกรุณาประทานพระธรรมเทศนาตั้งแต่เบื้องต้นจนประกาศจตุราริยสัจให้มหาชนชื่นชมโสมนัสปรีดาปราโมทเกิดศรัทธากล้าหาญประกาศตนเป็นพุทธมามกะเป็นอันมากพระบรมศาสดาทรงพระกรุณาประทานธรรมเทศนาอยู่ถึง7วันครั้นทรงทราบว่าภัย3ประการสงบแล้วและประชาชนมีความผาสุกดีแล้วก็ทรงอําราพระเจ้าฤาวีเสด็จพระพุทธดำเนินกลับพระนครราชคฤห์แม้พระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารตลอดชาพระนครราชคฤห์ก็มีความยินดีพากันไปต้อนรับพระบรมศาสดาริมฝั่งแม่น้ำคงคาให้เสด็จกลับมาประทับณพระเวรุวันมหาวิหารสมดังมโนปฏิทานที่ตั้งไว้นั้นแล้ว